นคู่นี้น้ำยายังไม่แผลงฤทธิ์สักทีค่ะเป้ยปานวาดและสามีป๊อบนิธิเพื่อนๆก็ลุ้นกันจะแย่ว่าเมื่อไหร่จะมีน้องมาให้ลูกชายวัย5ขวบน้องโปรดสักทีวันนี้ทั้งคู่ที่ได้เริ่มฉลองร้านขนมที่ลงทุนลงแรงสร้างมาเองกับมือก็ประสานเสียงพร้อมกันว่าปลายปีนี้จะพยายามปั๊มลูกให้ได้แน่นอนค่ะไม่กดดันเราพยายามแบบว่าชิลๆแต่แบบว่าลุ้นทุกเดือนลุ้นทุกเดือนท้องไม่ท้องท้องไม่ท้องเป็นปีแล้วลุ้นมานานแล้วที่ตรวจคันที่บ้านมีเยอะมากฟิตติพูดเมาคืออาจจะด้วยเรางานเยอะด้วยล่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวปลายปีก็ถือโอกาสแบบไปพักผ่อนก็จะลองลุ้นดูอีกครั้งก็คือพอดีคุยกันว่าเราใช้วิธีธรรมชาติเนาะก็อยากให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ตั้งไทม์ไลน์กันไว้นั่งไทม์ไลน์กันไว้ว่าถ้าต้นปีหน้าถ้าต้นปีหน้ายังไม่มีก็อาจจะแบบพับโปรเจกต์หรือเปล่าอะไรคือถ้าเกิดไม่มาจริงๆเราก็คือโฟกัสที่น้องโปรดอย่างเดียวแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราพยายามตลอดในปลายปีนี้นะคะทั้งครอบครัวจะยกกันไปสัมผัสอากาศหนาวถึงประเทศญี่ปุ่นกลับมาคราวนี้ก็ขอให้ได้ข่าวดีได้น้องเจแปนกลับมาด้วยนะคะ